แนนโนได้เข้ามาเรียนณโรงเรียนใหม่และณที่แห่งนี้เธอได้พบเจอกับรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าฮันการที่ได้พบกับพี่ฮันทำให้แนนโนเกิดความรักภายในจิตใจหัวใจของเธอผลิบานด้วยความรักทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทางการพูดการจาน้ำเสียงและความตอแหลของเธอก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันบอกลาเลิกขาดบุหรี่ทดแทนได้ 100% แนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือไปที่ siamks.comสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยซีรีส์กับเรื่องเด็กใหม่แนนโน EP ที่5ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเปิดมาที่ฉากแรกแนนโนได้มาพบกับพี่ฮันด้วยบังเอิญซึ่งพี่ฮันนั้นก็มีตากล้องประจำตัวชื่อว่าเจิดกำลังถ่ายทำอยู่และเจิดก็คิดว่า2คนนี้น่าจะเข้ากันได้ดีเลยจับมาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เมื่อได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าแนนโนก็ตั้งฉายาให้กับทั้งคู่ว่าฮันโนเมื่อข่าวเกี่ยวกับคู่จิ้นคู่ใหม่ฮันโนถูกปล่อยลงโลกโซเชียลก็มีผลตอบรับจากแฟนคลับของพี่ฮันมากมายหลายๆคนก็ยินดีด้วยกับคู่จิ้นใหม่แห่งปีแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้แนนโนมายุ่งกับพี่ฮันผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่ายุ้ยซึ่งเธอเป็นสมาชิกร่วมวงดุริยางอยู่กับพี่ฮันและทั้งคู่ก็มีสัมพันธ์มากกว่านั้นยุ้ยส่งข้อความไปให้ฮันและเมื่อฮันอ่านดูก็รู้ว่ายุ้ยหึงข่าวที่เกี่ยวกับฮันและแนนโนและแน่นอนการที่ผู้ชายที่โดดเด่นอย่างฮันแอบเล่นมือถือในระหว่างซ้อมมันก็ไม่พลาดสายตาของผู้คุมวงดุริยางก็ได้แซวฮันไปว่าฮันแน่แอบคุยอยู่กับแนนโนละสิให้แค่ข้อความเดียวนะเอาละกลับมาตั้งใจซ้อมได้แล้วหลังจากที่ซ้อมกันเสร็จยุ้ยก็ได้มารอฮันที่เดิมที่ทั้งคู่เคยมาพูดคุยกันตลอดเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันและเป็นแฟนกันอย่างลับๆเนื่องจากฮันต้องการรักษาสถานะคนตนเองเพื่อให้มีคนติดตามเพิ่มเยอะๆถ้าทุกคนรู้ว่าชายที่สมมติแบบอย่างฮันมีแฟนที่ชื่อว่ายุ้ยคนติดตามของเขาก็จะหายไปแต่ยุ้ยเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรที่จะคบกับฮันอย่างลับๆเพราะว่ายิ่งฮันมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่ทำให้ยุ้ยนั้นรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชนะคนเดียวที่ได้ครอบครองหัวใจของฮันแต่ยุ้ยก็มีอาการหึงตามประสาของผู้หญิงยุ้ยเลยขอให้ฮันสัญญาว่าเรื่องของฮันกับแนนโนนั้นขอให้เป็นแค่การแสดงก็พอและยุ้ยก็ชูนิ้วก้อยออกมาเพื่อให้ฮันเกี่ยวก้อยสัญญาแต่ฮันบอกว่าเรามาจูบสัญญากันเหมือนเดิมดีกว่าทั้งคู่เอียงคอมาจูบกันแต่ก็ไม่ทันได้จูบเนื่องจากโทรศัพท์ของฮันมันดังขึ้นมีข้อความมาจากเพื่อนๆและเพื่อนๆทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันเนื่องจากแนนโนได้หายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนและพวกเขาทั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันตามหาแต่หาอยู่นานก็ยังไม่เจอและฮันก็ได้ยินเสียงร้องมาจากห้องน้ำของผู้หญิงซึ่งนั่นเป็นเสียงของแนนโนฮันรีบวิ่งเข้าไปและก็ลื่นล้มแต่ก็ต้องรักษาลูกหนุ่มหล่อเอาไว้พยายามยืนขึ้นและเพื่อนๆก็บอกให้ฮันนั้นถีบประตูเพื่อช่วยแนนโนออกมาฮันถีบไปครั้งแรกแต่ก็เจ็บขาประตูไม่เป็นอะไรเลยแต่ฮันก็ต้องรักษาลูกหนุ่มหล่อเอาไว้ทำท่าว่าไม่เจ็บและถีบประตูต่อไปจนช่วยแนนโนออกมาได้ฮันได้อุ้มแนนโนออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่เป็นลมฮันพยายามปลุกแนนโนให้ฟื้นคืนสติและแนนโนก็ได้ตื่นขึ้นมาทันทีที่เธอตื่นเธอก็รีบโซนกอดไปที่พี่ฮันเนื่องจากอาการตกใจที่เธอเป็นลมนั้นเพราะว่าในห้องน้ำมีแมลงสาบเธอขอบคุณพี่ฮันที่มาช่วยเธอเอาไว้ไม่งั้นเธอคงติดอยู่ในนั้นไปอีกนานเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ด้วยเจิดเพื่อนของฮันและก็ยังมีแฟนคลับของฮันมากมายรุมร้อมเอาไว้รวมถึงมียุ้ยอยู่ในนั้นด้วยและแฟนคลับของฮันก็ยุให้ฮันนั้นจูบกับแนนโนแต่ฮันบอกว่าไม่กล้าหรอกเดี๋ยวแฟนน้องจะมาหาเรื่องเอาแนนโนก็บอกว่าหนูไม่มีแฟนหรอกค่ะแล้วพี่ฮันล่ะมีแฟนหรือเปล่าพี่ฮันก็ตอบว่าไม่มีเหมือนกันเมื่อแฟนคลับที่ได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ก็ยุให้พี่ฮันนั้นขอแนนโนเป็นแฟนและพี่ฮันก็ได้ขอแนนโนเป็นแฟนกลางผู้คนมากมายแนนโนก็ตอบรับคำขอเป็นแฟนของพี่ฮันแต่ก็มีกฎอยู่หนึ่งข้อนะถ้าเป็นแฟนกับแนนโนแล้วก็ต้องห้ามทิ้งประชาชีที่ลุมล้อมอยู่ก็ดีใจปรบมือห่อร้องแสดงความยินดีกับคู่จิ้นที่ได้เป็นแฟนกันจริงๆสักทีก็มีแต่ยุเท่านั้นที่ไม่ชอบใจข่าวการเป็นแฟนของทั้งคู่นั้นดังไปถึงหูคนครูคนครูก็ได้แสดงความยินดีด้วยยินดีจนถึงแต่งกรให้เนื่องจากฮันเองก็เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบส่วนแนนโนก็เป็นสาวน้อยที่แสนน่ารักรวมถึงแฟนคลับมากมายทั่วโรงเรียนที่รอลุ้นการเป็น
ไปของคู่นี้และยังจิ้นอยู่ตลอดเป็นเอาหนักมากๆขนาดทำของขายในแบรนด์ของฮันโนมีทั้งกระติกน้ำใบพัดหน้ากากและของใช้ต่างๆนานาในวันหนึ่งฮันที่อยู่ในหอพักกำลังแชทอยู่กับยุ้ยเริ่มไม่พอใจกับกระแสสังคมที่เป็นเอามากกับกระแสฮันโนแต่ฮันก็พยายามอธิบายให้ยุ้ยเข้าใจวันนี้เป็นแค่การแสดงเป็นแค่เปลือกนอกเขาแค่ต้องการคนติดตามและยอดไลค์เท่านั้นและในระหว่างนั้นเองเนโนก็ได้เดินมาหาพี่ฮันพร้อมกับเจิดที่ถือกล้องมาด้วยเนโนบอกว่าเนโนฝันร้ายแล้วค่ะนอนไม่หลับและเนโนก็คิดถึงพี่ฮันด้วยอยากเห็นพี่ฮันนอนแค่ได้ดูเนโนก็มีความสุขแล้วและในวันต่อมาความรักที่เนโนมีต่อพี่ฮันนั้นเพิ่มพูนเอามากๆและวันนี้เนโนก็ได้จัดทำข้าวเที่ยงมาให้พี่ฮันเป็นอาหารมากมายที่ใส่อยู่ในปิ่นโตที่แปะสติ๊กเกอร์ฮันโนด้วยทั้งคู่สวีทหวานแหววกันระหว่างกินข้าวและทุกเหตุการณ์นั้นก็มีเจิดไทยทำอยู่ด้วยเป็นการแสดงความรักท่ามกลางผู้คนทั่วโรงเรียนฮันได้ชิมอาหารที่เนโนทำมาฮันก็สงสัยว่านี่มันเนื้ออะไรทำไมรสชาติมันแปลกๆเนโนก็ไม่บอกแถมยังป้อนอาหารให้กับฮันต่อเรื่อยๆเป็นภาพที่หวานแหววมากๆเมื่อถึงวันกีฬาสีก็มีการประชันเชียร์ฮันเป็นคนตีกลองให้จังหวะให้กับคนเชียร์ส่วนเนโนนั้นก็เป็นผู้นำเชียร์คอยร้องเพลงและแน่นอนแฟนคลับของเธอก็ต้องร้องตามและมีจังหวะหนึ่งที่เนโนไปจับมือพี่ฮันเป็นการจับมือกันครั้งแรกทำให้ทุกสายตานั้นจ้องมองมาที่พวกเขาแต่เนโนก็ร้องเพลงเตโมลูกใหญ่ๆสะบัดหน้าอกใส่พี่ฮันซึ่งก็มีคนเห็นภาพบาดตาบาดใจนั่นก็คือยุ้ยเริ่มไม่พอใจและเชิดหน้าหนีฮันที่เห็นยุ้ยด้อยใจก็รีบไปตามยุ้ยหัวร้อนและโมโหเต็มทีกับท่าทีของเนโนจูจีดูดีกันตลอดแถมยังเต้นท่าบ้าอะไรก็ไม่รู้วันหลังไม่ไล่สดเอากันเลยล่ะยุ้ยเลยยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เลิกกับเนโนก็ต้องเลิกกับยุ้ยฮันก็พยายามปลอบใจว่ายุ้ยคือตัวจริงทั้งหมดนั้นก็แค่การแสดงแต่ยุ้ยนั้นทนไม่ไหวแล้วแต่ฮันก็ยังเป็นห่วงยอดไลค์ยุ้ยก็ให้เลือกว่าจะเป็นห่วงยอดไลค์หรือจะห่วงความรู้สึกของเธอมากกว่ากันและฮันที่เป็นห่วงความรู้สึกของยุ้ยเลยบอกให้ยุ้ยใจเย็นๆโอเคเราทำตามก็ได้แต่ขอเวลาแค่2วันเดี๋ยวเราจะบอกเลิกเนโนและฮันก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมาสัญญาแต่ยุ้ยขอเป็นการจูบสัญญาเหมือนที่เคยทำกันมาก่อนในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะจูบกันเนโนก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเจอที่ถือกล้องอยู่รวมถึงแฟนคลับของฮันโนที่มามุงดูเหตุการณ์นั้นด้วยและเนโนกับทุกคนก็ได้รู้ว่าฮันกับยุ้ยนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันเนโนที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมกับน้ำตาฮันเมื่ออยู่ตรงหน้ากลางฝูงชนเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ฮันไม่รอช้ารีบวิ่งไปตามเนโนและก็ไปเจอกับเนโนที่นั่งร้องไห้อยู่ณห้องหนึ่งเนโนได้ถามฮันทันน้ำตาว่าพี่ฮันกับพี่ยุ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรกันหรอคะและฮันก็ยอมบอกความจริงกับเนโนคือพี่กับยุ้ยคบกันอยู่นะพี่ก็แค่อยากให้คนในโรงเรียนนี้มีความสุขโดยขอเนโนเป็นแฟนเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสุขก็แค่นั้นเองแต่พี่นั้นต้องการแค่ยอดไลค์ต้องการแค่คนติดตามโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเนโนรวมถึงความรู้สึกของยุ้ยเลยเอาอย่างนี้พี่ขอเลิกกับเนโนนะก็เรื่องมันเปิดเผยมาแล้วพี่ก็ต้องขอโทษเนโนด้วยนะเนโนพูดอะไรหน่อยสิอย่านิ่งพี่ทำตัวไม่ถูกและเนโนก็ได้ยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่พวกเราคุ้นเคยและสายตานั้นก็จ้องมองมาที่พี่ฮันเนโนหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเป็นเสียงหัวเราะที่พวกเราได้ยินมาตลอดบุตรแห่งซาตานงูพิษในสวนเอเดนของพวกเราได้กลับมาแล้วและเนโนก็ได้พูดออกมาว่าคิดว่าเนโนเสียใจหรอเนโนจะเสียใจเรื่องอะไรในเมื่อเนโนรู้อยู่แล้วว่าพี่ฮันกับพี่ยุ้ยเป็นแฟนกันก็ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาเรียนก็พี่ฮันเป็นหนุ่มสุดป๊อปที่มอบความสวยให้กับทางโรงเรียนเนโนก็เลยช่วยไม่ดีหรอคะพี่ฮันก็พยักหน้าดูเหมือนจะเข้าใจแล้วบอกว่าโอเคงั้นพวกเราเลิกพูดยังไม่ทันจบเนโนก็พูดส่งออกมาเลิกหรอคะแน่ใจนะคะพี่ฮันจะเลิกกับเนโนหรอคะเลิกก็ได้เนโนจะได้บอกคนอื่นว่าพี่ฮันทำเนโนเสียใจพี่ยุ้ยทำลายความรักของเนโนกับพี่ฮันเอ๊ะหรืออย่างนี้ดีพี่ฮันเป็นคนหลอกลวงค่ะแต่ไม่ว่าทางไหนพี่ฮันก็จะเสียผู้ติดตามกับยอดไลค์ไปนะคะมีแต่เสียกับเสียเมื่อพี่ฮันได้รู้ความจริงว่าเนโนนั้นบ้ามากแค่ไหนพี่ฮันก็เริ่มไม่สนใจเนโนและเดินจากไปในวันต่อมายุ้ยที่นั่งอยู่ตามลำพังก็เริ่มรู้สึกกดดันและยังมีสายตาอาฆาตจ้องมาที่เธอตอนนี้เธอกำลังคิดแผนกับพี่ฮันว่าควรจะทำยังไงดีกับเนโนและเธอก็คิดแผนออกโดยการจะให้คนไปตีสนิทกับเนโนบังคับให้เนโนเลิกกับพี่ฮันให้ได้และได้ส่งผู้ชายคนหนึ่งไปหาเนโนในระหว่างที่เนโนกำลังเล่นบาสอยู่และแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้หลังจากนั้นก็ปริ้นรูปออกมาเพื่อมาแปะอาจารย์ทั่วโรงเรียนแต่ในระหว่างที่เธอแปะอยู่นั้นก็มีผู้คนมากมายที่ใส่หน้ากากของฮันโนมาถ่ายรูปเธอเพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ในวันต่อมาที่เธอมาเรียนในช่วงเที่ยงที่คนรับประทานอาหารกลางวันเธอเดินมาที่โรงอาหารก็ได้เห็นกับทุกคนที่ใส่หน้ากากฮันโนทุกสายตาจ้องมองมาที่เธอด้วยความเกลียดชังเธอนั้นเริ่มจะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของทุกคนเธอเลยเดินขึ้นบนโต๊ะเพื่อบอกความจริงทุกอย่างแต่ไม่ทันที่เธอจะพูดฝูงชนก็ได้ปาข้าวของใส่เธอทำให้เธอนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยและ
เสื้อนั้นก็เปื้อนไปด้วยน้ำแกงของอาหารเมื่อพ้นสายตาฝูงชนฮันก็มาดูแลเทคแคร์แฟนของเขาและยุ้ยได้ขอลายจากเนโนมาจากพี่ฮันเดี๋ยวเธอจะจัดการเองในระหว่างที่ยุ้ยอยู่ตามลำพังเธอกำลังยืนรอเสื้อให้แห้งก็มีฝูงชนที่ใส่หน้ากากฮันโนเข้ามาหาเธอล้อมรอบตัวเธอและจัดการรุมประชาทันเธออย่างไม่มีเหตุผลเหตุการณ์นั้นทำให้เธอได้รับบาดแผลทั่วตัวแผลฟกช้ำและก็เลือดไหลออกมามากฮันเลยมาดูแลเธอทำแผลให้เธอตอนนี้ยุ้ยเริ่มหวาดกลัวผู้คนเริ่มไม่อยากออกไปไหนแต่ฮันนั้นก็ยังอยู่เคียงข้างเธอและยืนยันจะไปบอกเลิกเนโนให้ได้แต่ยุ้ยนั้นด้วยความแค้นที่มีอยู่เต็มอกถ้าบอกเลิกแล้วมันไม่ไปงั้นเราต้องฆ่ามันถ้ามันตายเรื่องก็จะจบฮันดูเหมือนจะไม่ชอบกับแผนการนี้และในวันต่อมาเนโนก็ได้รับจดหมายจากพี่ฮันเจอกันที่ดาดฟ้ามาคนเดียวนะฮันสุดหล่อและเนโนก็ไปที่ดาดฟ้าตามที่จดหมายบอกและที่ดาดฟ้านั้นก็มียุ้ยรออยู่เมื่อเนโนก้าวเข้ามาอย่างไม่ระวังตัวยุ้ยก็ได้ฟาดหน้าเนโนจนได้รับแผลเวอะหวะหลังจากนั้นยุ้ยก็ลากตัวเนโนมาที่ขอบตึกเพื่อขู่ให้เนโนเลิกกับพี่ฮันแต่เนโนนั้นไม่คิดที่จะเลิกพูดจาตอบโต้กับพี่ยุ้ยด้วยความกล้าทั้งที่เธอนั้นเสียงใกล้จะตายแต่เธอก็ไม่กลัวยุ้ยก็ขู่เนโนต่อไปแต่ยุ้ยก็ไม่กล้าทำตามที่เธอขู่เนโนดูเหมือนจะรู้แก้วยุ้ยไม่กล้าทำตามที่พูดสินะถึงเนโนเลิกกับพี่ฮันไปคนอย่างพี่ยุ้ยคงไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ฮันหรอกเพราะว่าคนทั้งโรงเรียนต่างก็อยากเห็นความรักระหว่างเนโนกับพี่ฮันไม่ใช่พี่ฮันกับพี่ยุ้ยยุ้ยพูดกับเนโนว่ากูไม่สนใจหรอกขอแค่มึงบอกมาว่าจะเลิกกับพี่ฮันเนโนก็ตอบว่าไม่ดีกว่าเนโนไม่อยากเลิกพี่ยุ้ยทำอะไรหรอคะเนโนกลัวเธอพูดออกมาอย่างน้ำเสียงอ่อนหวานและหวาดกลัวเนโนเจ็บไปหมดแล้วและเธอก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งเจ็บไหมคะพี่ยุ้ยใบหน้าของพี่ยุ้ยที่เต็มไปด้วยบาดแผลคิดว่าความตายจะพรากเนโนไปจากพี่ฮันได้จริงๆหรอพี่ยุ้ยนั้นไม่ย่อท้อขู่เนโนต่อไปเนโนก็บอกกับพี่ยุ้ยว่าเอาเลยสิปล่อยเนโนลงไปแต่พี่ยุ้ยนั้นก็ไม่กล้าที่จะปล่อยสุดท้ายพี่ยุ้ยก็ไม่กล้าอยู่ดีนี่นะโถไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ขอบคุณมากๆด้วยที่ทำให้เนโนได้อยู่กับพี่ฮันตลอดไปและเนโนก็ปล่อยตัวเองลงจากตึกตกลงมากระแทกพื้นแฟนคลับฮันโนที่อยู่ด้านล่างก็ได้เห็นเหตุการณ์ว่าเนโนนั้นตกลงมาอย่างรุนแรงร่างกายอาบไปด้วยกองเลือดหลังจากนั้นฮันก็ได้เห็นเนโนเขาไม่รอช้ารีบวิ่งมาหาเนโนแสดงละครว่ายังรักและเป็นห่วงเนโนและขอให้ใครก็ได้รีบรถพยาบาลมาทีและในระหว่างนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเอากระดาษมาให้พี่ฮันบอกว่าเจอนี่ใต้โต๊ะเนโนเป็นจดหมายลาตายของเนโนใจความว่าขอบคุณโรงเรียนนี้มากที่ให้ความสุขกับเนโนถึงแม้จะเป็นเวลาอันแสนสั้นแต่ก็มีความสุขมากเนโนจะจำทุกคนเอาไว้โดยเฉพาะพี่ฮันที่แสนดีที่ทำให้ชีวิตเนโนนั้นมีความสุขมันอยู่บนสวรรค์ถ้าชาติหน้ามีจริงเนโนหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนะคะพี่ฮันจดหมายนั้นเป็นไปตามแผนที่พี่ฮั่นกับยุ้ยได้วางเอาไว้เพื่อจัดการเนโนและก็มีรถพยาบาลมารับตัวเนโนแฟนคลับของเนโนนั้นก็เฝ้าคอยดูอาการร่างที่ไร้สติของเนโนต่อไปตัดภาพมาที่ยุ้ยดูเหมือนจะดีใจและก็สะใจกับสิ่งที่เธอทำอยู่แต่แผนมันยังไม่จบยุ้ยบอกให้ฮั่นทำท่าทีเสียใจและก็รักเนโนต่อไปเดี๋ยวยุ้ยจะไปบวชชีให้มันเองเพื่อเป็นไปตามแผนทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะจบลงแต่มันยังไม่จบนะสิครับมีข้อความดังมาจากโทรศัพท์ของพี่ฮั่นหลังจากนั้นพี่ฮั่นก็รีบไปที่โรงพยาบาลที่เตียงคนไข้ของเนโนที่ล้อมรอบไปด้วยแฟนคลับของฮั่นโนฮั่นได้มาพบกับคุณหมอคุณหมอก็ได้แจ้งอาการว่าคนไข้นั้นยังไม่ตายแต่ต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตมีใครไหมครับที่จะอยู่เคียงข้างคนไข้ไปตลอดชีวิตสิ้นสุดประโยชน์ที่คุณหมอพูดก็มีแฟนคลับของฮันโนได้พูดออกมาว่ามีค่ะพี่ฮันเป็นแฟนกับเนโนและคนต่อไปก็พูดว่าใช่ค่ะพวกเขารักกันมาและพวกเขาสัญญากันแล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแฟนคลับฮันโนได้พูดต่อไปเรื่อยๆกดดันให้ฮันนั้นต้องดูแลเนโนตลอดไปและประโยคสุดท้ายที่เนโนได้พูดเอาไว้กับพี่ยุ้ยนั้นก็คือขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูได้อยู่กับพี่ฮันตลอดไปซึ่งตอนนี้มันก็เป็นไปตามที่เธอต้องการทุกอย่างและ EP นี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก EP นี้และอีกเช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ